ลับหลับสบายแม้บ้านติดถนนเสียงรถไฟเสียงหมาหอนเสียงมอเตอร์ไซค์หรือว่าเสียงรถบรรทุกสารพัดเสียงที่รบกวนการนอนของคนที่บ้านติดถนนถ้าเราย้ายบ้านไม่ได้แก้ปัญหาที่คนอื่นก็ไม่ได้ก็ต้องจัดการด้วยตัวเองวันนี้เรามีวิธีง่ายๆมาฟังกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการอุดหูค่ะอุปกรณ์นะคะขายตามร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อต่างๆซึ่งที่อุดหูนะคะก็มีหลายแบบมีตั้งแต่ราคาหลัก10ไปจนถึงหลักพันราคาสูงหน่อยก็จะยิ่งลดเสียงรบกวนได้ดีถ้าใครอยากรู้ทริควิธีการเลือกซื้อที่อุดหูเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปต่อให้วิธีที่2นะคะก็คือการใช้เสียงกลบเสียงค่ะเนื่องจากเสียงที่เราได้ยินนะคะมันเป็นเสียงจากภายนอกเนื่องด้วยเวลาที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันเป็นเสียงตอนกลางคืนซึ่งเงียบสงัดจะทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงเหล่านี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแก้ง่ายๆนะคะด้วยการเปิดเสียงเพลงสบายหูคลอเบาๆใกล้ๆตัวเช่นเสียงน้ำตกเสียงธรรมชาติหรือว่าเสียงเพลงคลาสสิกก็ตามใจชอบได้เลยค่ะเสียงเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เราได้ยินเสียงภายนอกที่น่ารำคาญได้ลดลงวิธีที่3นะคะก็คือแก้ที่สารการนอนค่ะนอกจากปัจจัยภายนอกแล้วนะคะการนอนไม่หลับเนี่ยยังเกิดจากร่างกายของเราเนี่ยขาดเมลาโทนินหรือว่าผลิตได้น้อยลงทำให้เรานะคะนอนไม่หลับได้ค่ะวิธีแก้ง่ายๆนะคะก็คือรับประทานวิตามินนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างสารการนอนหรือกลุ่มอาหารที่สามารถทดแทนเมลาโทนินได้จะทำให้เรานะคะนอนหลับดีขึ้นตามธรรมชาติค่ะฟังดูแล้วเพื่อนๆชอบวิธีแบบไหนนะคะสามารถทำตามดูได้เลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะไม่มีปัญหาเรื่องเสียงจากภายนอกมารบกวนแต่ว่าก็ยังนอนไม่หลับอยู่ถ้าอยากจะปรึกษานะคะสามารถถามใต้โพสได้เลยหรือว่าใครอยากปรึกษาแบบ Exclusive สามารถจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องดีโตเจนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ